เดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่กันอีกครั้งนะครับขอมอบบทเพลงนี้ให้กับช่วงเวลาและผู้คนมากมายที่มีความหมายกับชีวิตของเราเสมอมาและตลอดไปนะครับนี่นะครับคือ Box Set One for the Road วันสุดท้ายก่อนใบเธอจากร้านบูมแมลงครับซึ่งราคาเนี่ยขออนุญาตไม่แจ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ด่านะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ Box Set นะแล้วก็เขาจะให้อันนี้มาครับเป็นโปสการ์ดของหนังคิดว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยสว่างผมปรับแสงให้ครับเพราะว่าผมถ่ายย้อนแสงนี่ก็จะเป็นโปสการ์ดก็จะมีข้างในก็จะมีอันนี้ก็เป็นภาพต่อนะครับแล้วก็ Violet นะฮะแล้วก็เป็นคุณนี่ผมจำชื่อไม่ได้ครับขอโทษด้วยแล้วก็เป็นวูดนะครับแล้วก็พลอยหอวังนะฮะแล้วก็มีออกแบบนะครับก็คือแต่ละคนทุกตัวนั่นแหละต่อมาเรามาดูในพาร์ทของกล่องกันบ้างครับกล่องเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปแบบกระจกรถนะแล้วก็เป็นตัวละครแล้วก็มีซันดงซันแดนซ์ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีทองๆครับสวยดีแล้วก็ตรงนี้เป็น DVD แล้วก็บลูเรย์นะฮะแต่ว่าในกล่องนี้น่าจะมี2แผ่นนะครับข้างหลังก็จะเป็นเรื่องของแบบดีเทลต่างๆนะโอเคเรามาแกะกันเลยครับนี่นะฮะดึงออกมาได้1ชั้นนะครับเป็นแบบปกคลุมข้างนอกอันนี้ก็เป็นกล่องเลยนะครับรู้สึกว่าแพ็คเกจดูเฉยๆนะแล้วก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เป็นกล่องไม่เหล็กอย่างนี้นะฮะเปิดข้างๆคลืดออกมาข้างในก็จะเป็นส่วนของข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นแก้วแชมเปญนะฮะนี่ก็เขายึดดิบินไว้แต่ว่าต้องผ่านแก้วเนี่ยจะมีเขียนว่า One for the Road นะครับอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบหนังสือนะกดดึงออกมาได้เป็นแผ่นนะฮะเฮ้ยมีอย่างอื่นด้วยว่ะเอาแผ่นไปที่หลังแล้วกันแผ่นรองแก้วนะครับปัตยาวันฟาร์เรโรสก็คือแบบถับที่นางเอกเปิดเป็นแผ่นรองแก้วนะครับก็สวยดีนะฮะซีน2015ก็คือน่าจะเป็นแบบปีถ่ายหนังหรือปีที่เปิดไอ้ร้านมันฟาร์เรโรสที่แบบตอนจบของเรื่องนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะครับเหมือนอันนี้เลยนะฮะเหมือนกันเด้เลยนะครับแค่แบบอีกชุดนึงอันนี้เขาแถมมาให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลในหนังนะครับเป็นแบบส่วนผสมเลยนะแบบมีอลิสแดนนูน่าเทียสคีโมเทอราพีนี่ที่พระเอกชงให้ที่เป็นแบบบำบัดมะเร็งนะฮะ After the Rain แล้วก็พัทยาซอลครับก็จะเป็นสูตรว่าใส่อะไรบ้างนะฮะที่จริงผมขอขายของเลยละกันมันมีเป็นบาร์ของผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์ก็คือคุณหว่องกาวายกับพี่บาสหุ้นกันเปิดนะครับอยู่ที่สุขุมวิทมั้งถ้าจำไม่ผิดชื่อ OFTR นะครับที่บาร์เนี่ยจะมีเครื่องดื่มค็อกเทลในหนังขายด้วยนะครับซึ่งไอ้บาร์นี้เนี่ยก็เป็นบาร์ที่เขาใช้ในการถ่ายฉากนิวยอร์กครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันไปถ่ายที่นิวยอร์กไม่ได้ก็เลยหุ้นกันเปิดบาร์ตอนนี้บาร์ก็ยังเปิดอยู่ครับลองไปกินกันได้ผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนี่คือแผ่นนะฮะแผ่นเนี่ยจะเป็นกล่องเปิดอย่างนี้เว้ยข้างหลังก็ไม่มีอะไรเหมือนกล่องนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นตัวละครของคุณนุ่นกับคุณบีนะฮะข้างในได้เป็นตัวละครอีกใช่ไหมก็เป็นพลอยหอวังแล้วก็คุณออกแบบครับแล้วก็แผ่น2แผ่นนะฮะอันนี้เป็นบลูเรย์ครับอันนี้เป็น DVD ผมคิดว่าข้างในนี้น่าจะมีแบบเป็นสเปเชียลฟีเจอร์อยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดดูก็ประมาณนี้กันครับสำหรับคลิปแกะกล่องรีวิวในวันนี้ฮะกับ One for the Road มาสุดท้ายก่อนบายเธอครับก็ถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ Boomerang เลยครับหรือไม่ก็ร้าน Boomerang ก็ได้นะฮะมันจะมีขายอยู่นะครับก็ในทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและถ้าคลิปนี้มี noise หรือมีอะไรก็ขออภัยด้วยครับวันนี้เนี่ยสำหรับแกะกล่องรีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ